เราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณปิยะดิษฐ์นะคะอัศวสิริสุขค่ะเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หลังจากไปจับเข่าคุยถกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นจบอย่างไรใช่โดยเฉพาะข้อค้างคาใจเนี่ยก่อนที่ประชุมเนี่ยก็มีข้อค้างคาใจหลายอย่างเหมือนกันว่าไส้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรไปกันที่คุณปิยะดิษฐ์อัศวสิริสุขนะคะท่านเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสวัสดีค่ะคุณปิยะดิษฐ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับคุณดนัยครับครับครับคุณปิยะดิษฐ์เรายกทีมไปคุยกับเสเฮงเขาวันไหนฮะหรือว่าคุยทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยวันไหนคะหรือทั้งสองวันแค่วันอาทิตย์ครับอ๋อเมื่อวานเมื่อวาน27นะเมื่อวานเมื่อวานวันเดียวนะ27นี่ยอค่ะครับก็เราเตรียมคำถามไปสัก 4-5 คำถามใหญ่ๆนะท่านรัฐมนตรีตอบครบทุกคำถามเคลียร์ทุกคำถามไหมครับเชิญเลยเอาละฮะต้องบอกว่าท่านก็ตอบได้เคลียร์นะครับก็คือท่านก็บอกชัดเจนว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากความห่วงใยมาครับแล้วก็ท่านก็ช่วยเต็มที่ในส่วนของทางกระทรวงแรงงานเท่าที่ท่านช่วยได้นะครับเท่าที่ช่วยได้นะใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเชิงรุกนะครับแล้วก็การจัดหาวัคซีนสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมถึงการเยียวยาสำหรับคนที่มีม.33 นะครับทั้งในส่วนที่เป็นแรงงานหน้างานไซต์ออฟฟิศวิศวกรรวมถึงโฟร์แมนด้วยนะครับถ้าฉะนั้นครับผมถ้าฉะนั้นเดี๋ยวผมเรียนถามไปเรื่องดีกว่าขอทราบสถานการณ์สักนิดหนึ่งว่ากันว่าตั้งแต่หัวค่ำของวันศุกร์ที่25คนงานตามแคมป์ต่างๆนี่กระเจิดกระเจิงเลยเหรอฮะเพิ่งแตกรังเลยเหรอไม่รู้ไปว่าจะเราสามารถตอบได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่เท่าที่เมื่อกี้ดูรายการอยู่ก็มีการแตะนิดหน่อยว่ารถติดนะครับแล้วก็มีการเดินทางซึ่งเท่าที่เราได้ยินจากสมาชิกบางส่วนก็มีการออกไปจริงๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเยอะน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็ทุกคนก็ค่อนข้างยังรอดูสถานการณ์อยู่ด้วยครับเมื่อวานคุยกับเสเฮงนะฮะได้ถามท่านรัฐมนตรีไหมครับทำไมจึงประกาศปิดแคมป์ล่วงหน้าก่อนปิดจริงต้อง 2-3 วันเปิดช่องให้มีช่วงหนีกลับบ้านกันเนี่ยนะฮะได้ถามกันไหมฮะทำไมได้ถามไม่ได้ถามแล้วครับไม่กล้าถามก็คงไม่ได้ไปล่วงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราอยากจะโฟกัสที่การร่วมกันแก้ปัญหานะครับได้แล้วก็เราก็คิดว่าจริงๆอีกนิดนึงก็คือการแก้ปัญหาแบบบูรณาการซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้มีความชัดเจนนะครับแต่ต้องเรียนเลยว่ามันอีกหลายส่วนนะครับที่อยู่นอกเหนือจากในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับก็คงต้องประสานแล้วก็แก้กันไปโอเคนะครับก็ทำไปแก้ไปอันนี้เข้าใจที่นี่อย่างแรกเลยนะฮะคุณสุชาติเคลียร์อย่างไรครับเรื่องคำสั่งปิดแคมป์นะฮะคำว่าปิดแคมป์นี่รวมถึงไซต์ก่อสร้างทุกไซต์ด้วยใช่ไหมครับในประกาศนี้มีเขียนชัดนะครับว่ามีทั้งไซต์ก็คือที่ทำงานแล้วก็แคมป์คือที่พักครับนะครับเพียงแต่ว่าการไล่เรียงรายละเอียดเนี่ยคือมีบางส่วนนะครับคือก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับคือก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับท้องถิ่นด้วยเพราะว่าเน้นเรื่องของการอาคารแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้าเป็นบ้านเล็กๆไม่กี่คนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจริงๆวันนี้ช่วง10โมงเนี่ยอาจมีไปพบทางกทม.นะครับแล้วก็อาจจะไปไขข้อข้องใจให้กระจ่างมากขึ้นว่านะครับแสดงว่าเมื่อวานท่านรัฐมนตรีแรงงานท่านไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนว่าไอ้คำว่าปิดไซต์นั้นหมายถึงไซต์ก่อสร้างทุกประเภทเลยหรือไม่อะไรอย่างไรท่านตอบไม่ได้ใช่ไหมครับประเด็นนี้คือท่านก็พูดได้ชัดเจนในจำนวนหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องมองไปที่วัตถุประสงค์ของการปิดก่อนนะครับคือก็เข้าใจว่าเซกเตอร์ก่อสร้างนี่จริงๆพวกเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากโควิดแล้วก็หลายๆภาคส่วนก็มีความกังวลว่าก่อสร้างเนี่ยจะทำให้เกิดการแพร่กระจายอะไรต่างๆก็เลยขอเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยคือท่านก็คงหวังดีว่าก่อสร้างเนี่ยก็คงต้องหาวิธีปิดกันแต่ว่าไอ้นิยามอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาพูดคุยแล้วก็ขอความชัดเจนเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะครับคำสั่งปิดแคมป์ปิดไซต์มันมีผลตั้งแต่วันนี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่รายละเอียดยัง
ยังไม่เสด็จน้ำใช่ไหมครับว่าไซต์ที่จะปิดนั้นประกอบด้วยไซต์เล็กไซต์กลางไซต์ใหญ่หรือไซต์ก่อสร้างประเภทไหนอะไรประมาณนั้นยังไม่เคลียร์ยังไม่เสด็จน้ำวันนี้ต้องเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีเขียนว่า เรื่องของการก่อสร้างเนี่ยคือโดยภาพรวมผมเชื่อว่าพอทุกคนได้ยินก็สแตนบายปิดไว้ก่อนแล้วก็เตรียมแผนการโอ้เข้าใจถามจริงๆเถอะคุณประดิษฐ์ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีแรงงานจับได้เลยว่ารัฐบาลนั้นประกาศปิดโดยที่ยังไม่ได้คิดไส้ในครบถ้วนเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหผมพูดอย่างนี้แล้วผมไม่กล้าพูดต่อเลยครับ ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความหวังดีแหละแล้วก็ด้วยสถานการณ์นี้เองต้องเข้าใจว่าโควิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็ทางคุณหมอเองนะตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็เหนื่อยเต็มที่นะครับแล้วเราจะหาวิธีการยังไงเพื่อจะทำให้ประเทศชาติเดินต่อได้อันนี้ก็เข้าใจจริงว่าเรื่องการวางแผนเรื่องการจัดการนะครับยกตัวอย่างอันนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าพอปิดไซต์เนี่ยมีงานบางประเภทนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องเช่นการเจาะโมงใต้ดินนะครับคือถ้าหยุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาก็คือ3วัน2วันแล้วก็ทำงานต่อไม่ได้จะต้องขุดเจาะเปิดถนนเพื่อเอาของขึ้นแล้วก็ดันต่อหรือมีขั้นตอนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งเราก็เห็นว่าน่าจะมีข้อยกเว้นหรือว่ารายละเอียดที่คงต้องหารือกันในส่วนเพิ่มเติม okay. เพื่อทำให้การทำงานแล้วก็การเคลื่อนของ ความปลอดภัยนี่ไม่มีประเด็นด้วยครับดังนั้นสนทนามาถึงช็อตนี้ผมจับได้2ประเด็นที่ยังค้างคาแล้วประเด็นที่1ที่มันยังค้างคาก็คือไอ้ที่บอกว่าปิดไซต์ก่อสร้างด้วยนั้นไซต์ก่อสร้างทุกประเภทหรือไม่ไซต์ก่อสร้างทุกขนาดหรือไม่ค้างไว้ก่อนนะประเด็นเสด็จที่มันยังไม่เสด็จนะประเด็นที่2ก็คือไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ๆในงานบางลักษณะเช่นเจาะอุโมงค์ใต้ดินเช่นเจาะดินลงไปในระดับลึกๆมากๆในสภาพดินกรุงเทพหยุดเปลี่ยงเลยเนี่ยเผลอๆมันจะมีปัญหาถูกไหมฮะตรงนี้จะผ่อนผันได้ไหมถูกไหมเป็นประเด็นที่2นะครับผมถูกต้องครับโอเคประเด็นที่3ประเด็นที่3มีอะไรคะที่ยังไม่ชัดเจนประเด็นที่3ครับผมประเด็นที่3ก็คือคนงานถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีปัญหาหรอกเขาก็ช่วยได้แล้วที่ไม่ได้อยู่อ่ะและถ้าเป็นคนงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมทำไงก็จริงๆในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางแรงงานเองเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็พูดชัดว่าคงต้องหาวิธีช่วยเหลือกันครับนะครับก็เดี๋ยวคงต้องได้มาคุยกันในส่วนเพิ่มเติมเพราะท่านก็เปิดพอสมควรนะครับท่านก็น่ารักนะผมว่าก็ครับก็เข้าใจเข้าใจทั้งทางสื่อสารแต่ว่าผมอย่างที่บอกก็วิธีการจัดการก็คงต้องทำให้ดีขึ้นนะครับขณะที่ประกาศปิดมันมีผลไปแล้วล่ะตั้งแต่วันนี้แต่ขณะนี้เราสนทนากันมันมีประเด็นในทางปฏิบัติถึง3ประเด็นด้วยกันอย่างน้อยๆนะที่พบว่ายังไม่เสด็จน้ำรเรื่องไซต์ก่อสร้างประเภทไหนขนาดไหนเรื่องงานก่อสร้างขนาดใหญ่บางประเภทเช่นอุโมงค์ใต้ดินรเรื่องคนงานนอกระบบประกันสังคมจะดูแลกันอย่างไรแล้วก็อีกเรื่องบางเรื่องนะครับที่ไม่ได้อยู่อันเดอร์ของทางกระทรวงแรงงานเองยกตัวอย่างเช่นเรื่องการต่อสัญญาต่อสัญญานะครับหรือว่าการเยียวยาผู้เจ้าของงานนะครับในส่วนที่จะทำยังไงเช่นงานภาครัฐเนี่ยมีความชัดเจนเรื่องการต่อสัญญาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชโองการเองซึ่งเราก็เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ในปีกว่าที่ผ่านมาก็พยายามจะติดต่อแต่เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมเราจริงๆไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับก็ไม่รู้จะไปขึ้นกระทรวงไหนก็วิ่งไปทุกกระทรวงนะครับอย่างเรื่องต่อสัญญาที่จะทำยังไงให้ชัดเจนว่าโควิดเกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมีทางออกยังไงนะครับก็เลยวิงวอนผ่านท่านรัฐมนตรีไปว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยทางสมาคมก็อยากจะเข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็มีอำนาจในการที่จะเดินเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆเราก็หวังว่าจะได้ไป voice ความลำบากแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการนะครับว่าจะทำยังไงซึ่งพวกเราก็เสนอมาตลอดแล้วก็คิดว่าเป็นการเสนอแบบ constructive นะคือทำได้จริงเพื่อทำให้สังคมขับเคลื่อนได้แล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างเองเนี่ยคือเราโอนได้ประมาณ 8-9% ของ GDPเพราะไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการก่อสร้างเท่านั้นให้เสนอเป็นนโยบายมาเลยจะได้สั่งการไปทุกส่วนทุกสัญญาทุกคอนแทรคใช่ไหมคะจะได้ใช้นโยบายปฏิบัติจากส่วนกลางเลยต้องเลยครับผมไล่ไปไล่มาผมเจอ4ประเด็นที่ยังไม่เสด็จน้ำนะผมเจอละ4ประเด็นแล้วนะเนี่ยจะขอคุยอะไรครับคุณนายฮะตรงถึงจุดนี้ผมว่าคงต้องช่วยกันคิด
นะครับแล้วก็ช่วยกันทำแล้วก็ต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเพราะว่าก็ไม่ใช่เราภาคเดียวคืออันนี้เราก็เข้าใจว่าเราอยากให้สังคมขับเคลื่อนนะครับมีพี่น้องโรงแรมร้านอาหารหรือทุกคนที่ทำงานผู้สาขาแหละได้รับผลกระทบคิดบวกแล้วก็เดินสู้ต่อครับยังไงต้องขอบคุณสำหรับโอกาสคุณปิยะดิษฐ์แล้ววันนี้จะมีเคลียร์หรือคุยอะไรไหมเพราะบางประเด็นมันจะมีความต่อเนื่องอย่างเช่นซ่อมบ้านหลังๆหรืออะไรทำได้ไม่ได้ก็ต้องการความชัดเจนวันนี้จะมีคุยไหมใน4ประเด็นนี้เพื่อความชัดเจนมีครับก็คืออย่างที่เรียนก็คือเดี๋ยว10โมงนะครับที่คกม.ก็คงได้พูดคุยกันหรือว่าในส่วนของหน้างานเองนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คงจะได้เคลียร์กันว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรแต่ว่าพอภาพรวมออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนก็คงต้องเตรียมแผนและว่าจะทำยังไงทั้งในส่วนของการหยุดงานการรักษาความปลอดภัยนะครับรวมถึงเรื่องของการเยียวยาและก็ดูแลพนักงานให้อยู่ไปให้ได้ด้วยนะครับปัญหาใหญ่สุดก็คือเรื่องของคนงานไปหมดแล้วเพราะเรื่องของคนงานเนี่ยผมเข้าใจว่านายจ้างของคนงานในแคมป์เนี่ยมันมีนายจ้างหลายนายจ้างเหลือเกินมีนายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาหลักมีนายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาช่วงมีนายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาช่วงของช่วงและมีนายจ้างประเภทที่เป็นในหน้าเหมาค่าแรงก็คือก็ไปหาแรงงานแล้วก็ส่งป้อนตามไซต์ตามแคมป์อะไรครับมีถึง4กลุ่มด้วยกันแต่ละกลุ่มนี้จะช่วยไหมจะช่วยอย่างไรถูกไหมฮะและนายจ้างแต่ละกลุ่มก็มีพละกำลังในการดูแลคนของตัวเองที่มีข้อที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะบางบริษัทอาจจะดูแลได้ยาวสักนิดนึงบางบริษัทนี่เขาก็หมุนเงินวันต่อวันเหมือนกันมันจะเป็นปัญหาถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าห่วงโซ่คือ value chain ของงานก่อสร้างเนี่ยก็คือนอกจากผู้รับเหมาหลักแล้วมีผู้รับเหมาย่อยมี supplier มี logistics มีสายเอ็มทับนะครับเพราะฉะนั้นคือเซกเตอร์เราเนี่ยจริงๆคือ 8-9% ของ GDP เราก็หวังว่านะครับคือนอกจากที่เราจะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่เป็นความชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเชื่อว่าหลายๆเซกเตอร์ก็ต้องการสิ่งนี้นะครับแล้วก็จะทำยังไงให้เรามีความสามารถในการเดินต่อได้แล้วก็อยากเสร็จแต่จบก็คือการปิดครั้งนี้แล้วเนี่ย คือสมมุติว่าเราบอกว่า30วันโดยที่อาจจะประเมินในช่วง15วันแรกก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็อยากจะให้เข้ามาตรวจแล้วก็มีการฉีดยาชัดเจนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมว่าไม่มีใครที่อยากจะปิดหลายๆรอบนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีความชัดเจนตรงนี้คือท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดว่าจะไปหาวัคซีนมาฉีดให้ okay. พวกเราเองก็ต้องพยายามประคองตัวเองไปให้ดี okay. นะครับและในขณะเดียวกันถ้ามีอะไรที่สื่อสารเราอยากจะขอให้ทางภาครัฐนะครับก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้สื่อสาร okay. เพื่อจะช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีนะครับก็จะได้ผ่านไปด้วยกันครับผมก่อนประกาศคุยกันสักนิดนึงมันจะได้ครบถ้วนว่ากันอย่างนั้นเถอะพูดกันตรงๆนะเหนือสิ่งอื่นใดสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างอยากมีโอกาสได้พบท่านนายกโดยตรงสักครั้งหนึ่งนะถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องนะโอเคจะได้เสนอปัญหาทั้งระบบเลยเป็นกำลังใจคุณพี่ให้ติดขอบคุณนะครับแล้วก็จริงๆบอกพี่น้องก่อสร้างทุกคนด้วยก็ให้กำลังใจแล้วถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาผ่านสมาคมได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณดนัยแล้วก็คุณแมวสาวด้วยนะครับ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 ขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปิยะดิษฐ์อัศวสิริสุขเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเข้าใจแล้วเข้าใจว่าทำไมคุณลิซ่านายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยไม่ยอมให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองโยนให้คุณเปียดิษฐ์เลขาธิการสมาคมให้สัมภาษณ์แทนโอ้โหเธอนี่ประเด็นปัญหาแบบธรรมชาติเยอะมากคือตัวตนของคุณลิซ่าเป็นคนตรงๆแล้วก็แรงๆนะตรงมากแรงมากดูจากการสัมภาษณ์แล้วเห็นประเด็นปัญหาชัดเป็นคนตรงๆแรงๆก็เกรงว่าประเดี๋ยวจะคุมโทนไม่อยู่เดี๋ยวจะเป็นปัญหาดังนั้นคุณเปียดิษฐ์ซอฟกว่าเยอะอ๋อเขาบอกมีคนแจ้งมาบอกคุณลิซ่าเขาติดประชุมเขาติดประชุมใช่ไหมเขาไม่สะดวกเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้จริงก็เลยส่งคุณเปียดิษฐ์มาแทนเพราะว่าผมดูโครงคำให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของคุณลิซ่านี่ทั้งตรงทั้งแรงแล้วก็กล้าสรุปนะประกาศปิดแคมป์ปิดไซต์มีผลไปแล้วตั้งแต่วันนี้นะวันนี้ค่ะแต่รู้แต่วันศุกร์นะรู้แต่วันศุกร์ไม่ว่านะแต่ขณะนี้ยังมีประเด็นในเชิงของวิธีปฏิบัติที่พลุนไปหมดเลยค่ะก็รีบคุยซะวันนี้ให้จบละกันจะได้แอคชั่นได้ถูกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแก้ตรงนู้นไปโผล่ตรงนี้ตรงนั้นอีก